ลิปนี้นุ๊กนิ๊กมาเปรียบเทียบให้นะคะสำหรับคนที่สงสัยว่า iPad Air ชิป M2 ที่เพิ่งเปิดตัวมารุ่นใหม่ล่าสุดกับตัว iPad Pro ชิป M2 ที่ใช้ชิปเหมือนกันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงจะเลือกซื้ออะไรดีนะคะเชื่อว่าหลายคนกำลังลังเลอยู่เดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปแล้วก็ชี้ทีละจุดให้ดูเลยค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะสำหรับ iPad Air ชิป M2 รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆเลยในงาน Apple Event Let Loose เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเขาก็เปิดมาในราคาที่ค่อนข้างน่ารักสำหรับ iPad Air ชิป M2 รุ่น11นิ้วเนี่ยราคาอยู่แค่ที่ 23,900 บาทเท่านั้นเองในความจุเริ่มต้นนะทีนี้ก็จะมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับ iPad Pro รุ่นเก่าที่ใช้ชิป M2 เหมือนกันนะคะเกิดความลังเลละว่าจะซื้อรุ่นไหนดีเพราะว่า iPad Air 11นิ้วชิป M2 ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2022เนี่ยราคาของเขายังอยู่ที่ 32,900 เดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิ๊กมาชี้ให้ดูละกันว่ามันแตกต่างกันที่จุดไหนในรายละเอียดเล็กๆนะคะจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้ออีกหนึ่งทีค่ะมาเปิดกันที่เรื่องของชิปเลยนะคะอันนี้ทำให้คนลังเลเพราะว่ามันชิปตัวเดียวกันเลยก็คือ M2 นะคะชิป M2 ในทั้ง iPad Air รุ่นใหม่กับ iPad Pro รุ่นเก่าเนี่ยมันคือชิปตัวเดียวกันซึ่งเขาจะให้คอ CPU มา8คอ GPU 10คอ Neural Engine 16คอแล้วก็ได้ RAM 8 GB เท่ากันในความจุเริ่มต้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ iPad Pro ตัวที่มันเป็นความจุ1 TB กับ2 TB อ่ะเขาจะให้ RAM มา16 GB อันนี้คือข้อแตกต่างกันนะถ้าเกิดว่าความจุเริ่มต้นได้แรม8 GB เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความจุเยอะๆเลยเราก็จะได้แรม16 GB สำหรับตัวรุ่นโปรค่ะมาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอนะคะรอบนี้ iPad Air เขามีให้เลือก2ขนาดหน้าจอคือ11แล้วก็13นิ้วใช่ไหมก็จะไปเหมือนกับตัว iPad Pro เลยที่มีให้เลือกทั้ง2ขนาดหน้าจอคือ11และ13นิ้วเหมือนกันเรื่องหน้าจอเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเล็กๆกันนะคะสำหรับหน้าจอเนี่ยทั้ง iPad Air แล้วก็ iPad Pro นะคะใช้หน้าจอ Liquid Retina ซึ่งเป็นจอ LCD นะคะแต่ขอรีมาร์คไว้อย่างนึงนะคะใน iPad Pro ชิป M2 รุ่น 12.9 นิ้วอ่ะเขาจะใช้จอ mini LED นะคะมันก็จะแตกต่างจากจอ LED นะคะเพราะว่าเขาจะให้สีสันที่ชัดเจนสวยงามมากกว่าจุดไหนดำก็จะดำมากกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่านิดนึงค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของจอ13นิ้วที่อยู่ใน iPad Air รุ่นใหม่ชิป M2 เนี่ยคือ Apple นะเขาเขียนไว้ในหน้าเว็บไซต์ Apple บอกว่าเมื่อวัดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวทะแยงแล้ว iPad Air รุ่น13นิ้วเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ 12.9 นิ้วเพราะฉะนั้นนะคะขนาดในการแสดงพื้นที่หน้าจอมันยังอยู่ที่ 12.9 นิ้วเหมือนเดิมแต่ชื่อ13นิ้วเนี่ยอาจจะเป็นชื่อในการโปรโมทสินค้าให้มันดูใหม่ดูไม่ซ้ำกับตัวอื่นค่ะเขาก็เลยตัดมาเป็น13นิ้วแต่จริงๆแล้วอ่ะใช้งานได้ 12.9 นิ้วถ้าวัดจากแนวทะแยงค่ะเรายังอยู่กันที่เรื่องของหน้าจอนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบรายละเอียดภายในที่ตัวเริ่มต้น11นิ้วใช่ไหมใช้จอ LCD เหมือนกันแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในความที่เป็น LCD เหมือนกันนะคะความละเอียดจอเขาไม่ได้แตกต่างกันมากสำหรับตัว iPad Air 11นิ้วชิป M4 เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่ resolution 2360x1640 นะคะส่วนตัว iPad Pro ชิป M2 11นิ้วนะคะหน้าจอความละเอียดจะอยู่ที่2388x1668นะคะคือตัวเลขมันจะดูแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ในการใช้งานก็อาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีรองรับการ Multi-Touch Backlight แบบ LED เหมือนกันมีเทคโนโลยี IPS ที่จอนะคะแต่ความแตกต่างกันคืออะไรทุกคนก็คือตัว iPad Pro ชิป M2 ด้วยความที่เป็น iPad Pro เนาะเขาก็ให้จอแบบโปรโมชั่นมารองรับ Refresh Rate อยู่ที่120Hz ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ iPad Pro จะได้เปรียบกว่าก็คือความสว่างของจอแบบ HDR นะคะ iPad Pro เนี่ยได้ความสว่างจอสูงสุด600นิตส่วน iPad Air รุ่นใหม่อยู่ที่500นิตค่ะสำหรับการรองรับ Apple Pencil Hover นะคะจะบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยรองรับเหมือนกันก็คือทั้ง iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 รองรับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Apple Pencil Hover เวลายกปากกา Apple Pencil มันก็จะมีเงาๆนะคะไม่ต้องเอาปากกาจิ้มลงไปที่จออันนี้รองรับเหมือนกันค่ะ
ัดมาค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบในเรื่องของกล้องกันบ้างนะคะจะเริ่มกันที่กล้องหลังกันก่อนนะสำหรับกล้องหลังเนี่ยตัว iPad Air 10 M2 รุ่นใหม่นะคะมีกล้องหลังแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือเลนส์ wide 12ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัว iPad Pro ชิป M2 ที่เป็นรุ่นเก่านะคะเขามีกล้องมาให้2ตัวก็คือมีเลนส์ wide กับ ultra wide ตัวเลนส์ wide ที่เป็นกล้องหลักเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้อง ultra wide ความละเอียด10ล้านพิกเซลค่ะทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการซูมแล้วนะคะสำหรับ iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยสามารถซูมดิจิตอลได้5เท่าแต่ตัว iPad Pro ชิป M2 นะคะเขามี2เลนส์เขาก็จะสามารถซูมแบบออปติคอลได้2เท่าแล้วก็ซูมดิจิตอลได้5เท่าเท่ากันนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัว iPad Pro เขามี Flash True Tone มาให้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการถ่ายภาพอื่นๆเหมือนกันก็คือเทคโนโลยี HDR อัจฉริยะ4การปรับภาพปรับแสงก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าการถ่ายวิดีโอแตกต่างกันนะตัว iPad Air นะคะชิป M2 เนี่ยเขาสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้60เฟรมส่วนตัว iPad Pro ชิป M2 แน่นอนว่าเป็นตัวโปรนะคะเขาสามารถถ่ายวิดีโอ 4K แบบ ProRes ได้ค่ะสำหรับกล้องหลังของ iPad Pro ชิป M2 นะคะด้วยความที่เป็นโปรนั่นแหละเขามีการใส่ LiDAR Scanner มาให้เพราะฉะนั้นฟีเจอร์กล้องโดยรวมนะคะ iPad Pro ก็เหนือกว่าอยู่แล้วตัว LiDAR Scanner นี่ก็ใช้สแกนเกี่ยวกับงาน 3D ต่างๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ใช้อันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สำหรับกล้องหน้านะคะเหมือนกันที่สเปคแตกต่างกันในการวางตัวกล้องเข้าไปค่ะ iPad Air รุ่นใหม่ชิป M2 นะคะมีการวางกล้องหน้าแบบแนวนอนก็คือย้ายจากแนวตั้งมาไว้ในแนวนอนก็จะสะดวกมากขึ้นมุมภาพมันก็อาจจะกว้างมากขึ้นนะคะส่วน iPad Pro ชิป M2 รุ่นเก่านะคะใช้การวางกล้องหน้าแบบแนวตั้งเหมือนเดิมค่ะลงไปในรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะคะถึงแม้ว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยจะใช้กล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลที่กล้องหน้าเหมือนกันแต่ว่าตัว Pro นะคะเขาใช้กล้องแบบ True Depth ด้วยความที่เป็นกล้องแบบ True Depth นะคะเราเคยเห็นมาแล้วใน iPhone นะคะมันรองรับการสแกน Face ID ค่ะทุกคนทำให้ตอนนี้นะคะ iPad Pro สามารถสแกน Face ID ได้ส่วน iPad Air ชิป M2 รุ่นใหม่ก็ยังเป็นการปลดล็อกเครื่องหรือว่าการสแกนด้วยนิ้วก็คือ Touch ID ที่ปุ่ม Power อยู่ค่ะสำหรับเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะมีจุดแตกต่างกันเล็กน้อยถึงแม้ว่า iPad ทั้ง2รุ่นทั้ง iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 จะรองรับพอร์ต USB-C เหมือนกันแต่ว่าตัว Pro เนี่ยนะคะเขาสามารถรองรับพอร์ต Thunderbolt USB-C ได้แตกต่างกันตรง Thunderbolt ค่ะแล้วก็การเชื่อมต่ออื่นอย่างเช่น Wi-Fi 6E ก็เหมือนกันการรองรับ 5G ในรุ่นเซลลูล่าก็เหมือนกันค่ะพูดถึงเรื่องถาดซิมนิดนึงสำหรับคนที่อยากได้ iPad Air แล้วก็ iPad Pro ในรุ่นเซลลูล่านะคะตัว iPad Pro ชิป M2 เขายังมีถาดซิมให้อยู่นะก็คือเราสามารถใส่นาโนซิมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น iPad Air รุ่นใหม่ชิป M2 เนี่ยเขาตัดถาดซิมออกไปค่ะทุกคนทำให้ตอนนี้ใช้ได้เฉพาะ eSIM เท่านั้นสำหรับคนที่อยากได้รุ่นเซลลูล่าค่ะมาที่เรื่องของการดูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะสำหรับคนที่จะซื้อ iPad ไปนอกจากทำงานก็เอาไปดูอย่างอื่นด้วยดูหนังดูละครดูซีรีส์ฟังเพลงดูคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูสำหรับรายละเอียดของลำโพงนะคะสำหรับ iPad Air ชิป M2 เนี่ยเขาให้ลำโพงมา2ตัวเป็นลำโพงสเตอริโอแบบแนวนอนนะคะแต่ว่าตัว iPad Pro ชิป M2 เนี่ยเขาให้ลำโพงมา4ตัวเลยทุกคนก็อาจจะได้เสียงที่ดังกว่ากระหึ่มกว่าแน่นกว่านะคะส่วนเรื่องของไมโครโฟนนะคะ iPad Air ชิป M2 เขาให้ไมโครโฟนมา2ตัวเท่านั้นส่วน iPad Pro เขาให้มา5ตัวเลยค่ะจัดเต็มตรงที่เป็นไมโครโฟนระดับสตูดิโอด้วยนะสำหรับอุปกรณ์เสริมนะคะตัว iPad ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPad Air ชิป M2 กับ iPad Pro ชิป M2 เขารองรับ Apple Pencil Port USB-C ที่เพิ่งเปิดตัวมาในปีนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือตัว iPad Pro รุ่นเก่านี้นะคะเขาจะรองรับเฉพาะ Apple Pencil รุ่นที่2ส่วน iPad Air รุ่นใหม่ชิป M2 รองรับ Apple Pencil Pro ด้วยก็จะได้ใช้ฟีเจอร์ Apple Pencil Pro ได้เยอะกว่านะคะพูดถึงเรื่อง Magic Keyboard นิดนึงนะคะสำหรับตัว iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยเขารองรับ Magic Keyboard เช่นกันแต่ว่าจะเป็น Magic Keyboard แบบดีไซน์เดิมนะที่ไม่ใช่ Magic Keyboard รุ่นใหม่ที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกับ iPad Pro รุ่นใหม่ก็คือมันจะแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์อย่างอันเก่าก็จะเป็นวัสดุแบบเดิมนะคะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยเป็นอลูมิเนียม iPad Air 11นิ้วชิป M2 ยังรองรับ Magic Keyboard สำหรับ iPad Air ที่เป็นดีไซน์เดิมอยู่ค่ะ
มาต่อกันที่เรื่องของสีสันนะคะสำหรับใครที่ชอบตัวเครื่องแบบสีสันเยอะก็อาจจะชอบเป็น iPad Air มากกว่านะคะเพราะว่าตัว iPad Air เนี่ยเขามี4สีให้เลือกทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีเทา Space Gray นะคะสี Starlight สีม่วงแล้วก็สีฟ้าซึ่งม่วงกับฟ้าเนี่ยเป็นสีที่น่ารักมากหาไม่ได้ใน iPad Pro แน่นอนสำหรับ iPad Pro ชิป M2 นะคะมี2สีให้เลือกก็คือสีเทา Space Gray แล้วก็สีเงินค่ะสำหรับตัว iPad ทั้ง2รุ่นนะคะมีความจุเริ่มต้นที่เท่ากันก็คือ128 GB ต่อมาก็จะเป็น256 512 1 TB แต่ตัว Pro เนี่ยมีความจุ2 TB ให้เลือกซื้อนะคะทุกคนแล้วก็ขอแถมนิดนึงเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องเผื่ออยากพกพาไปข้างนอกนะคะตัว iPad Air แล้วก็ iPad Pro 11นิ้วนะคะเขามีน้ำหนักที่ไม่ได้ต่างกันมากสำหรับตัว iPad Air เนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่462กรัมนะคะส่วนตัวiPad Pro นะคะอยู่ที่468กรัมอันนี้เป็นน้ำหนักของรุ่นเซลลูล่านะสำหรับเรื่องของราคานะคะที่ความจุเริ่มต้นเนี่ย iPad Air ชิป M2 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 23,900 บาทนะคะส่วนตัว iPad Pro 11นิ้วชิป M2 ที่เป็นความจุเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่ 32,900 บาททีนี้ Apple ได้เลิกขายตัว iPad Pro ชิป M2 ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวชิป M4 ออกมาใช่ไหมแต่ว่าในร้านตัวแทนจำหน่ายนะคะเขาก็อาจจะยังมีสต็อกเหลืออยู่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอา iPad Pro ชิป M2 มาลดราคาไหมนะแต่ณวันนี้ที่อัดคลิปนะไปเช็คดูแล้วนะคะหลายๆเจ้ายังไม่ได้ลดราคาราคาของเขาก็จะอยู่ที่ 32,900 บาทเหมือนเดิมในความจุเริ่มต้นนะก็ไปรอลุ้นโปรเอานะคะลองไปสอดส่องดูต่อจากนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคามือสองล่ะตัว iPad Pro ชิป M2 ก็อาจจะอยู่ที่ราคาประมาณ 20,000 กว่า 27,000 28,000 ถ้าใครอยากได้ตัวโปรอ่ะตัว iPad Pro ก็น่าสนใจเช่นกันนะคะก็ลองไปดูกันว่าเราชอบตัวไหนแต่ถ้าจะให้นุ๊กนิกเชียร์ยังไงก็ต้องเชียร์ iPad Pro อยู่แล้วนะคะสรุปให้นิดนึงนะคะ iPad ทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมาะกับใครจะสรุปให้สั้นๆเลยสำหรับตัว iPad Air รุ่นใหม่ชิป M2 นะคะตรงนี้มองว่าเหมาะสำหรับนักเรียนหรือว่าคนทำงานทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญเหมาะกับคนที่ชอบวาดรูปด้วยเพราะว่าเขารองรับ Apple Pencil Pro รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์การหมุนหัวปากกาที่อยู่ใน Apple Pencil Pro นะคะหรือว่าฟีเจอร์อื่นอย่างเช่นการตอบสนองแบบสั่นเงี้ยมันอาจจะทำให้การวาดของเราสนุกขึ้นแล้วก็ทำอะไรได้มากกว่าส่วน iPad Pro ชิป M2 นะคะนุ้งนิ้งมองว่าเหมาะกับผู้ใช้ระดับโปรแล้ว1อย่างนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังการเล่นเกมเพราะว่าเขามีลำโพง4ตัวที่สำคัญสำหรับคนที่ติดเรื่องของหน้าจอที่ลื่นอย่างคนใช้ iPhone 15 Pro มาแล้วติดหน้าจอ120 Hz ไปแล้วนะคะตัว iPad Pro เนี่ยก็เหมาะกับคนประเภทนี้ด้วยเพราะว่าเขามีหน้าจอ Refresh Rate 120 Hz ค่ะแถมให้หนึ่งอย่างสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมด้วยนะคะอาจจะมองเป็นตัว iPad Pro ก็ได้เพราะนอกจากหน้าจอ Refresh Rate แล้วใช่ไหมเขาก็น่าจะรันแสดงผลเกมใหม่ๆอย่างเช่นเกมคอนโซลที่ Apple เขาเพิ่งพอร์ตมาลงได้ดีกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ้นนี่ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ